ดูความคืบหน้าในการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สาย2กันบ้านนะคะล่าสุดค่ะคกรมทางหลวงเตรียมเสนอให้ลงนามสัญญาก่อสร้างเฟสสองภายในเดือนมกราคมนี้ค่ะ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะมีการเร่งรัดการลงทุนมอเตอร์เวย์เฟส2ในเส้นทางบางปะอินนครราชสีมาและบางใหญ่กาญจนบุรีค่ะซึ่งขณะนี้ได้รับรายชื่อบริษัทรับเหมาท,ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเช่นบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดและบริษัทชอการช่างนะคะสำหรับโครงการมอเตอร์เวย์ทั้งสองเส้นทางนี้ก็มีวงเงินการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น48,000ล้านบาทค่ะ โดยนายธาน,นินสมบูรณ์นะคะท่านอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่ากรมทางหลวงเนี่ยจะเร่งรัดเซ็นสัญญาผู้รับเหมาก่อสร้างมอเตอร์เวย์ทั้งสองเส้นทางในส่วน31ตอนที่เหลือโดยตอนนี้ได้รับผู้รับเหมาแล้วจํานวนทั้งสิ้น29ตอนแบ่งเป็นเส้นทางบางปะอินนครราชสีมา14ตอนแบ่งเป็นจํานวนเงิน20งห0ล้านบาท ขณะที่เส้นทางบางใหญ่กาญจนบุรีนั้นได้ผู้รับเหมาแล้ว15ตอนนะคะคิดเป็นวงเงินทั้งสิ้น24,000ล้านบาทและหลังจากนี้ก็จะมีการเสนอกระทรวงคมนาคมให้นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อลงนามภายในเดือนมกราคมนี้ค่ะ ทางด้านความคิดเห็นของผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างเช่นซีเมนซายเนี่ยบอกว่ายังไม่มีการปรับแผนราคาเพราะต้องดูในเรื่องของความชัดเจนการลงทุนโครงการก่อ,สร,อสร้างขั้นพื้นฐานที่หลายโครงการในปีที่แล้วเนี่ยเป็นการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามเป้า ขณะที่นายสังวรลิปะตะพันลบกรรมาการผู้จัดการบริษัทประยุทธ์จำกัดที่ประมูลได้งานก่อสร้างโมเ์เวททั้งสองเส้นทางเนี่ยสัญญาว่าบริษัทนั้นมีความพร้อมด้านเงินทุนรวมไปถึงเครื่องมือเครื่องไม้และแรงงานโดยมูลค่างานที่ประมูลได้นั้นอยู่ที่ประมาณ 3- 4 0พันล้านบาทค่ะ